งจะขึ้นในวันที่28นี้นะคะนอกจากนั้นนะคะตอนนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดตรังนะคะวันนี้นะคะเป็นความร่วมมือตั้งโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไหมโอเคจะได้แล้วทราบว่าตอนนี้เป็นไงบ้างครับครับครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้เรามาจัดกิจกรรมแถลงข่าวจัดงานวิ่งบิกินี่รันตรัง2020นะครับซึ่งเราจะกำหนดจัดในวันที่28พฤศจิกายนเวลา 17:30 นซึ่งกิจกรรมนี้ต้องเรียนว่าปีที่แล้วเนี่ยครับเราจัดเป็นครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงครับเพราะว่าช่วงที่เราจัดปีที่แล้วเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติมาให้ความร่วมมือมาวิ่งเพราะว่าตรงจุดที่เราวิ่งที่หาดปากเมงเนี่ยบรรยากาศสวยมากวันนี้ที่เราแถลงข่าวถ้าท่านหันไปดูข้างหลังเนี่ยบรรยากาศของหาดปากเมงนะครับที่มีเขาเมงแล้วก็ช่วงที่พระอาทิตย์ตกเนี่ยครับแสงพระอาทิตย์ส่องกับทะเลเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากสำหรับนักวิ่งมันได้บรรยากาศในการวิ่งนะครับแล้วก็ต้องกราบเรียนว่าบริเวณสถานที่แห่งนี้ของตรังเนี่ยเรามีชื่อในเรื่องของเป็นเมืองที่เป็นอากาศดีที่สุดในอาเซียน1ใน5ของอาเซียนเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องของบรรยากาศทั้งเรื่องของสถานที่ทั้งเรื่องของความพร้อมที่เราจะจัดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศหาดปากเมงช่วงหยุดยาว4วันเนี่ยไม่ทราบว่าทางจังหวัดเนี่ยคอยโบนักท่องเที่ยวมังคลักเข้ามาเที่ยวนะครับไม่ทราบจะมีการดูแลยังไงบ้างครับตรงนี้ในส่วนของการท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เราจัดวิ่งนะครับเราก็คำนึงถึงในเรื่องของมาตรการโควิด
ในเรื่องของมาตรการการเข้างานในเรื่องของการที่มีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิมีการใช้แมสนะครับในการเข้ามารวมถึงการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับต้องกราบเรียนว่ามาตรการต่างๆเนี่ยเราให้ทางมาตรการกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปดูด้วยนะครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเรื่องของคนที่เข้ามาเที่ยวที่จังหวัดตรังในช่วงเสาร์อาทิตย์ต้องกราบเรียนว่าของเรามีความพร้อมนะครับในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับรวมถึงทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็เข้ามาช่วยดูแลนะครับคิดว่าในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยเรามั่นใจว่าเราดูแลได้รวมถึงสิ่งที่เราที่ท่านกังวลคือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับอันนี้เราก็จัดเจ้าที่คอยดูแลพิเศษในช่วงเสาร์อาทิตย์ครับคุณมาก็เก่งต่างๆนะครับไม่ต้องมีการสั่งเกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ควบคุมดูแลเรื่องอาหารกันในส่วนก่อแก่งในช่วงที่เรามีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็ได้ย้ำทางท่านนายอำเภอรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการในการที่จะเรียกคุยว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยราคาจะต้องไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวรวมถึงการให้ทางเจ้าท่าได้ดูแลนักท่องเที่ยวตอนขึ้นลงเรือเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ย้ำผู้ประกอบการในเรื่องของการมีผู้ประกอบในเรื่องของการเดินเรือว่าให้ดูแลนักท่องเที่ยวนะครับก็เน้นย้ำว่าลงทุกครั้งต้องใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ปริมาณของนักท่องเที่ยวจะต้องไม่เกินความจุของเรือครับ